สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่อง8ทักษะสำคัญที่พนักงานควรมีมาฝากนะครับเมื่อก่อนจะรับใครสักคนเข้าทำงานเป็นพนักงานในบริษัทมักจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและให้น้ำหนักการทำงานกับความรู้เป็นสำคัญแต่ในปัจจุบันมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรประสบความสำเร็จได้ซึ่งชิ้นส่วนสำคัญที่ขาดหายไปในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานก็คือเรื่องของทักษะจึงขอแนะนำทักษะการทำงานที่จำเป็นซึ่งพนักงานทุกคนจำเป็นต้องมีอันประกอบไปด้วยทักษะที่1คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีองค์กรไหนทำงานโดยใช้มือจับปากกากันอีกแล้วทักษะในเรื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากและผู้ประกอบการควรที่จะเอาใจใส่เรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษพอพนักงานที่มีความรู้ความสามารถบวกกับทักษะในเรื่องของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิมพ์แบบสัมผัสสามารถใช้โปรแกรมได้หลากหลายรับส่งอีเมลเป็นจะสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแถมยังช่วยลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อนภายในบริษัทได้อีกด้วยทักษะที่2การฟังและการพูดพร้อมนุษย์แตกต่างจากสิ่งชีวิตประเภทอื่นตรงที่เรามีภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นของตนเองทักษะในการพูดและฟังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะมีส่วนช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงานที่คลาดเคลื่อนไปได้มากกว่าครึ่งซึ่งพนักงานที่มีทักษะการฟังที่ดีก็มักจะมีทักษะการพูดที่ดีตามไปด้วยเพราะทั้งสองสิ่งมีความเชื่อมโยงกันนั่นเองทักษะที่3การเขียนการเขียนในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงการเขียนตรงสื่อเท่านั้นแต่มีความหมายที่กว้างกว่าและคุมครอบคลุมการสื่อสารทั้งหมดโดยจะอยู่ในฐานะของผู้ส่งสารและจดบันทึกในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องการเขียนแผนธุรกิจการนำเสนอแผนงานโครงการการนำเสนอต่างๆดังนั้นพนักงานของบริษัททุกคนต้องมีทักษะในเรื่องของการเขียนด้วยเพราะถ้าหากพนักงานคนไหนไร้ซึ่งทักษะตัวนี้แล้วก็การประสานงานภายในองค์กรก็จะเป็นอย่างยุ่งยากมากยิ่งขึ้นทักษะที่4การแก้ปัญหาเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะถือเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีลงมือทำมักจะมีปัญหาแฝงกลับมาด้วยอยู่เสมอดังนั้นพนักงานที่มีทักษะในการแก้ปัญหาสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่บีบคั้นเช่นนี้ได้เป็นอย่างดีทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานภายในบริษัทจะไม่หยุดชะงักเพราะเพียงแค่คนเดียวแก้ปัญหาไม่ได้อย่างแน่นอนทักษะที่5การบริหารเวลาโดยปกติการทำธุรกิจก็มีปัญหาในเรื่องของภาวะการแข่งขันในท้องตลาดให้ต้องคิดวิตกกังวลมากมายอยู่แล้วแต่นอกจากนี้ในบางครั้งที่น่ากลัวที่สุดกลับเป็นเวลาที่หมุนผ่านเข็มนาฬิกามากกว่าพนักงานในบริษัทจึงควรมีทักษะในการบริหารเวลากับการทำงานให้เหมาะสมและสามารถไปด้วยกันได้อย่างดีเพื่อสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความต่อเนื่องไม่มีสะดุดซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มสมรรถนะและโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่งให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยทักษะที่6มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศระบบการทำงานบริษัทประสบความสำเร็จจะมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของการทำงานเป็นทีมเวิร์คซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารสำหรับบริษัททุกยุคทุกสมัยดังนั้นทักษะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่พนักงานทุกคนจำเป็นต้องมีเพราะมีกลไกที่สามารถช่วยลดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานลงได้อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับแผนกอื่นได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพทักษะที่7อดทนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าปัญหาในการทำงานเป็นวัฏจักรอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นประจำด้วยเหตุผลประการเช่นนี้พนักงานทุกคนจึงมีทักษะในเรื่องของความอดทนที่ยอดเยี่ยมเป็นเลิศด้วยเพราะความอดทนคือคุณสมบัติขั้นต้นจะช่วยให้พนักงานสามารถฟันฝ่ามรสุมในเรื่องต่างๆออกไปได้ทักษะที่8ภาษาต่างประเทศถ้าพนักงานสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้จะถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะต้องไม่ลืมว่าการพัฒนาเทคโนโลยีตามยุคสมัยได้มีส่วนทำลายพรมแดนทางเศรษฐกิจลงอย่างสิ้นเชิงโดยปัจจุบันบริษัทจากต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนและติดต่อกับธุรกิจสัญชาติไทยเพิ่มมากขึ้น
พนักงานขององค์กรจึงควรมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศติดตัวไว้บ้างไม่ใช่เห็นชาวต่างชาติเมื่อไหร่ก็ต่างตกใจวิ่งหนีหรือเถียงกันครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ